สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนี่คือรายการไทยไฟปารุ่ยนะครับอาทิตย์ช่วงผ่านไปพระยักษ์สมุยลูกเจ้าพ่อหลงต้มแพ้คะแนนโมฮัมเหม็ดโซอานนะครับและคู่ต่อมาอีคิวซังก็รุ่งธนเกียรติแพ้คะแนนโยฮานไรท์ซึ่งก็เป็นนักชกเจ้าภาพนะครับนะมวยไทยปะทะฝรั่งเศสโอพระเจ้าและคู่นี้เต็งหนึ่งสิทธิ์เจสายรุ่งนะครับท่านแพ้คะแนนห้ามซ่าโงโตนะครับมวยไทยแพ้นักชกฝรั่งเศสไป3คนนะครับท่านสำหรับคู่นี้ปตท.เพชรรุ่งเรืองชนะคะแนนซาเลสฟานคอร์ตนะครับเอา4คู่เราชนะ1คู่และก็มาดูคู่ที่5สิครับสุดสาครสกรีนมีชนะคะแนนโยฮานไบรท์นะครับนักชกไทยชกไปแล้ว5คนนะครับชนะ2แพ้3มาดูคู่เอกสิครับท่านแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมกับนักชกฝรั่งเศสอับเดลนูอาลิคาดะนักชกเชื้อสายมุสลิมนะครับท่านการชกเกิดขึ้นในรายการไทยไฟปารีส2017เมื่อวันที่8เมษายนปี2560ท้าวกาดำภาคเป็นภาษาอีสานว้าวท้อไพรีขอเชิญท่านผู้ชมพ่อกับแสนชัยพี่คีแสนชัยวายทายยแล้วก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับเนาะโอ้โหคู่เอกมันหัวแสนชัยเอ็นตัวนักชกจากอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับสำหรับแสนชัยในช่วงนั้นอายุ36ปีสูง163เซนติเมตรนะครับและก็ชกในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมนะและในปัจจุบันนะครับแสนชัยมีสถิติชนะรวดถึง65ไฟโอ้โหไม่ธรรมดาโคตรมวยสารคามนั่นสำหรับคู่ชกโอไม่อับเดลนูอาลิคาดะโอแชมป์มวยไทยฝรั่งเศสแชมป์มวยไทยยุโรปและก็แชมป์โลกมวยไทยเอาชนะอีคิวซังกอรุ่งธนเกียรติมาแล้วโดยฟันศอกใส่หัวอีคิวซังหมุนแอบแฮบมาแล้วไว้มาสิธรรมดาล่องเบิงตีนักชกสายเลือดมุสลิมนะครับอับเดลนูอาลิคาดะบอกสื่อไปก่อนเอาขณะนี้นักชกทั้งคู่กำลังสิวายครู่นะครับเนาะเอาเนี่ยแสนชัยสิธรรมดาที่ไหนเล่าพวกล่ะนักชกจากโกสุมพิสัยสารคามทั้งบ้านโน่นสูงดอนกลางเอามกรเจ้าของก็อยู่พ่นแล้วพ่นสว่างพ่นงามนี่อำเภอโกสุมพิสัยนะครับอาจจะกันใหญ่มาอยู่ขอนแก่นนั่นตัวบ่แม่นว่าสิเว้าอ้างว่าเกิดอำเภอเดียวกับไปแสนชัยดีเพราะว่าอีหลีวันทองเอาในการชกที่ฝรั่งเศสนะครับนะไม่อีหยังเดี๋ยวมงๆอยู่ข้างนะในการชกที่ฝรั่งเศสถ้ามีการใช้ศอกก็ต้องใช้สนับศอกนะแต่ถ้าไม่มีการใส่สนับศอกนี่ก็หมายถึงห้ามตีศอกนะเพราะว่าคนฝรั่งเศสเนี่ยพ่นย่านศอกวันทองเนี่ยก็มาดูการไหว้ครูนะครับเนาะถ้าท่านไม่อยากดูเนี่ยก็สามารถรีข้ามไปได้นะขวัญนะบริกรรมคาถาเนี่ยเขียนใช่เนาะเอาก็ทำใจลำบากนะครับเนาะบางท่านบอกว่าไปตัดตรงนั้นตรงนี้ออกไม่สมควรตัดต้องโพสทั้งหมดบางท่านก็บอกว่าให้ตัดออกนะ
ถ้ามวยน็อกเนี่ยก็ต้องตัดไปถึงตอนน็อกเลยแล้วก็ต้องบอกว่าน็อกยกไหนนาทีที่เท่าไรเป็นให้พนักงานเบิ้งซ้าเอาก็มีคุณลุงอายุ70กว่าปีนะครับก็เลยแนะนำเข้ามานะบอกว่าดูมวยมาตั้งแต่สมัยอภิเดชสิทธิรันต์นะเขาบอกว่าเท้ากาดำพูดผิดถ้ามวยไทยชาวไทยกับมวยไทยชาวต่างชาติชกกันนะท่านแนะนำว่าไม่ให้เรียกมวยไทยว่ามวยไทยให้เรียกว่านักชกไทยนะครับเพราะว่าทั้งคู่เป็นมวยไทยด้วยกันให้เรียกว่านักชกไทยกับนักชกต่างชาติจะได้ไม่งงนะก็เข้าท่านะครับนะนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของนักปราชญ์ผู้ที่รู้จริงนะอันนี้ก็คือท่าหงเหินนะครับเนาะควรเห็นท่ามกลางดวงอาทิตย์ย่ำลุงอรุณนะเอาแสนใช่เนี่ยก็จัดว่าเป็นมวยสโลคนหนึ่งนะครับเนาะเนี่ยกับบัวขาวมันก็ไปซ้อมมวยกันกับบัวขาวนี่เว้ยเขาเรียกสโลหลวงกันนะอันนี้ก็คือท่าหงเหินนะครับนี่ท่ามกลางดวงอาทิตย์ย่ำเศร้านะเอาเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยโอ้โหนั่งซาบลาบเลยไว้เดี๋ยววันนี้มวยไทยที่ฝรั่งเศสที่อิตาลีญี่ปุ่นฮอลแลนด์นะครับไม่แพ้มวยไทยที่ประเทศไทยนะผู้ชมก็เข้ามาดูทั้งเด็กทั้งผู้หญิงทั้งคนแก่นะส่วนบ้านเรามีแต่เซียนมวยที่เข้ามาเล่นการพนันเท่านั้นควรบุ้ยร้อยยิ้มพี่น้องเออไว้สาวฝรั่งเศสเห็นรอยยิ้มกะหัวใจสลายนะว่าหามออกเวทีหาคนบุญรอยยิ้มแสนใช่อันนี้ก็น่าจะเป็นท่าจบนะครับนะเนี่ยท่าจบนี่ก็จบด้วยท่าย่างสามขุมนะครับเนาะย่างสามขุมไปที่มุมนะจากนั้นก็หันหน้ากลับเข้ามานะแล้วก็คาระวะคู่ต่อสู้เป็นยังจังหูวะตีเดาเอาแล้วว้าววังฮันแซนชัยไว้คู่ดอนไฟยืนทาจนปวดกระนุ่นด่าเข้าใจมาหน่อยเอ้าอย่าตีห้ำก่อนซ้ำนี่วะข้าวมอมเอาหลังจากที่ท่านกรรมการได้บอกกติกาแล้วเนาะครับเนาะโอ้โหตีกันเท่าไหร่คนไทยไฟปารีสไหมเนาะเอาต่อไปกับถอดมงคลเท่านั้นคนที่สอดมงคลให้แสนชัยก็คือครองศักดิ์สักเกษมนะครับนะก็เป็นครูมวยไทยที่ฝรั่งเศสนะครับนะอดีตยอดมวยไทยเงินแสนฟันศอกดีเซลน้อยชอธนสุการแตกมาแล้วชกครบ5ยกเป็นต่อแต่ว่ากรรมการให้เสมอล่องเบิ้งตี้กับครองศักดิ์เอาแน่เอาขวัญเห็นว่าแสนชัยเราทักทายนะขวัญขวัญโชคกับสโลก่อนนะเอาว้าวตีกันทำไมท่านเอาหลังจากที่กรรมการให้สัญญาณชกครับจับตาแลกให้ดีว่านักชกฝรั่งเศสคนนี้บ่ธรรมดาอันนั้นอันนั้นก็เห็นแสนชัยเห็นยังยังแยกกันบ่พอใจเนี่ยแสดงอาการไม่พอใจเอานั่นน่ะเห็นมั้ยท่าเหยียบตะก้อนะครับไว้ถึงหัวกระลุกเอิงเทิงนะหน้าลงไปอยู่หน้าเอิกคุณน่ะล่องเบิ้งติเจ้าอารมณ์ว่าก็เก่งนะครับนะสำหรับอาลีอาลีคดะเนี่ยเห็นว่าเตะขาตัวแสนใกล้นะเตะขาเพื่อนนั่นเนี่ยอุ้ยเอารอดจังหวะและโอกาสนะครับประมาทว่าไรมันสอนนั่นช่วงมัดใส่เอาแสนใกล้ขยับเข้าหารอดจังหวะและโอกาสเพื่อทำร้ายร่างกายฝรั่งเศสเอาพ่วนนะเห็นไหมเตะแบบรูดลีนนะเอาจริงๆก็เป็นการเตะแบบเทควันโดนะครับนะเอาแต่คนจีนก็บูดลีซูแนลแล้วอีหยังกับบูดลีนะเนาะผู้ใดขี่บ่ออกกับบูดลีเราไปอัดขี่ไว้เอาล่องเบิ้งเอานั่นเอานั่นเตะเขาบักแอลเอาแต่ดูนักชกฝรั่งเศสคนนี้จริงจังกับการชกมากนะครับนะผู้ใดเฮ็ดเลยในหัวใส่กระสุนเลยเอาพ่วนนะโอ้โหเขาหน้าเอิกดังเปี้ยงเลยพี่น้องเอาแสนไส้ต้อยไส้เอาแหลกมัดกันแล้วเอาเนี่ยเอาหักไม่ลงก็แสดงว่าแข็งเหมือนกันนะครับเนื้อก็เป็นมวยไทย 100% สำหรับอริคัตเอาแสนไส้ว่าจังไงโชว์มาดีดกระโหลกว่า
โอ้นั่นเห็นบ้านแล้วเด้าแล้วเอาเนี่ยเอาเขามีการยั่วยวนนะครับเนี่ยปาติโทมายั่วแซมแช่ได้ยังไงเนี่ยเนี่ยดูการชกของแสนชัยนี่ก็ต้องระวังตัวด้วยนะครับนะเพราะว่าคู่ชกว่าเป็นธรรมดาเอาแชมป์โลกมวยไทยนี่ครับไม่ได้มาเพราะโชคชั่วเห็นตัวเอามันยังเดี๋ยวมงๆนี่เห็นบอสเตะขาไม่โดนเอานั่นนะเอามาดีดกระโหลกนะครับฝรั่งเศสนี่ก็แสดงอาการบ่พอใจหลายครั้งคนเป็นแต่ศูนย์ในคนง่ายนะเบิ่งตาทั้งเลยวะเอาอาลีว่าจังไดเตะขาไม่ถึงเอาแสนใช่ขยักหัวเตะใส่ติดกันนะครับกรรมการเนี่ยผมลบแดดลงมาอยู่ใต้ข้างมัดเลยเอาอาลีเตะขวานแล้วประมาทบ่ได้เลยไปเฮ็ดมักย่องบ่ได้เลยล่องเบิ่งทีอย่างเอายกมือเอายกมือปัดท้วงนะครับเนาะว่าแสนใช่นี่สลอยั่วยุเอาฝรั่งเศสนี่เขาห้ามยั่วยุนะครับนะไม่ว่าจะเป็นมวยสากลหรือมวยอะไรนะเพราะเขาบอกว่าจะทำให้คู่ชกศูนย์เอายกแรกเมิดไปต่อไปครับยกที่สองตอนตัวเนาะเอายกที่สองว่ายังไงแสนใช่พี่เคแสนใช่มวยไทยยิ้มเอาเตะใส่ละควรเห็นว่าเขากับสลอคือกันนะฮอนดักนะเอาเตะขวาไม่โดนอ่ะโดนสวนใส่เขาบักแอลเนี่ยเอาเตะใส่มาเตะใส่โอ้โหเอาเกือบเข้าคางกระไตนะครับเห็นไหมปิดกันก็นั่นเอาฟันซองละแสนใช่หักมาบ่นั่นแกแล้วเนี่ยละว้าวแยกทั้งหมดมันพี่เลี้ยงโมกโกกไม่เก๊ขึ้นมาอย่างบางท่านเฮ้ยสีมาซอยนักมวยสันติเอาเตะขวานะครับเนาะสำหรับอาลีซื้อเงี้ยวโพดกับว่าอาลีเลยเหรอเฮ้ยอย่างมวยตีกันอยู่นี่ก็แยกเลยกรรมการฝรั่งเศสนี่ไหมเอาหน้าเตะใส่เขาหน้าเอิร์กเนี่ยล่องเบิ้งเอาแสนใช่กระโดดสลับขาเตะกันเนี่ยเฮ้ยแล้วก็มีการยั่วยวนนะครับเนาะก็เรียกว่ายั่วยวนกวนประสาทเอาในตำรามวยไทยก็มีนะครับการยั่วยวนเอานั่นนะเห็นไหมเอาไปจูบซอกข้อเขาแหละที่นี่สเปนสโลครับเอาว้าวแยกออกมากรรมการแยกไปกระเลียมม่วงๆไปเอาว่าจังไหนจ้วงด้วยมัดนั่นแล้วไว้เสียหลักล้มลงไปเห็นด้วยเนี่ยแสนใช่แสนใช่ถีบเอาเตะขาเนาะครับเนาะเด็กกรรมการในเวลาประกบเนี่ยจะแยกเร็วนะครับสีมาล็อกเอลทูขี่ไข่อยู่บ่ได้แล้วเอาหนังไว้อาศัยหลักเหลี่ยมมันตัวเอาก็มาหอดหน้าที่สุดท้ายของยกที่สองแสนใช่เขาจะของฮัตช่วงเรียกว่าไส้แล้วคือส่งเป็นนาแดงๆจังไรแล้วล่ะฝรั่งเศสเอานั่นก็มีสวนเหมือนกันนะครับแต่อาวุธไม่ค่อยเข้าเป้าสำใดปิดดังนั่นตัวว้าวแยกออกมากรรมการแยกครับนะเอานั่นโอ้โหเอานี่เขาเรียกว่าหลงส้นเอาทั้งศอกทั้งเตะละเอาหักลงไปนะโอ้ยดมหำมันแล้วล่องเมืองที่รักเลี่ยมแผ่วพ้าวไหมล่ะเนี่ยเอาวันเดย์อาลีเอาเฮ็ดยังไงบ่เนี่ยถือเข้าเหรอโอ้ยมีแขวแกกแสกเอาเริ่มเป็นมิดแล้วนะครับเนาะว่าจะถืออาวุธก็เริ่มเป็นมิดแล้วเอามาถึงไหนนักชกโกสูงสิธรรมดาดิแยกทำแล้วเอามดยกที่สองนะครับนะเอายกที่สองเนี่ยก็ออกอาวุธได้จะแจ้งนะโดยเฉพาะหลักเหลี่ยมเนี่ยโอ้โหเตะลุยมากกับไส้เลยแหละเอาประสบการณ์นี่คนละชั้นนะครับอากรรมแล่ยกที่สามเห็นบ่แสนไส้เตะใส่เ
ว่าจะในแอลลี่ขยับของฮานั่นถืออยู่นะว้ายน่าจืดจ้อยลอยนะพี่น้องเนี่ยรู้สึกว่าจะช้ากว่าแสนชัยนะอันนั้นเปแบบปุ่นลี่เอาจ้วงมัดเข่าข้างกระไตเลยเอาเตะไซด์เอาตามด้วยไซด์นะเอาเนี่ยเห็นบอสถีบนานนะแต่ถ้าดูไปในอาวุธแสนชัยก็ไม่เข้าเป้าจังๆนะครับนะแต่ว่าออกอาวุธเยอะกว่าก็ได้หลักเหลี่ยมเอาน่ะเห็นไหมตัวแซมไส้เตะขาเอาเตะเขาบักแอลเทียนเว้ยกรรมการโอ้ยหาจริงเลยว่ามีเท็ดเฟี้ยงยังใดเอาเลยเอาน่ะเอาเตะขวาไม่โดนเนี่ยหันดากันแล้วเอานักมวยถ้าได้หันดากแล้วก็ใจตั้งตัวเอาแสนไส้เตะไส้แล้วโอ้โหจังๆอันนั้นเห็นบ้านแล้วดมหำอีกแล้วอันแล้วเอากรรมการให้สัญญาณชกอีกครั้งหนึ่งเอาก็ยังทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับสำหรับนักชกฝรั่งเศสแสนไส้เตะไส้เอาเนี่ยเจอมัดสวนน่ะตัวเอาเนี่ยเขาเรียกว่าเก็บอาวุธเอาเก็บอาวุธนี่ก็ต้องออกอาวุธให้เหนือกว่าคู่ชกนะครับนะบ่แม่นยกซีมามัดเก็บอาวุธยกหาแลนอ้อมหันชนะเอานั่นเฮ้อถือก็ตีนางายเงือบรวดว่าจังได๋เนี่ยเอาแยกบ่เก็บทำไมสูบกันนะการชกเป็นไปในรูปแบบเดิมยก2ยก3แสนชัยเดินเข้าหาตลอดเห็นบอสจับขาเนี่ยเอานั่นน่ะเอานั่นน่ะโอ้นั่นน่ะเฮ้อเฮ้อเอาศูนย์นั่นแหละว้าวมัดดิดกันโอ้โหใจให้เห็นตัวสอกกลับไม่โดนเอานั่นปีคอลัมโตเอานั่นโอ้โหโอ้ไปจูบเขาแล้วไปทั้งฟันศอกต่ำฝรั่งเศสคือทั้งนี่เห็ดตะปูหลายดอกจ้ะตาป้องกระแมนเอาว่าจังไดเอาช่วงปลายยกเนี่ยไปหันดากให้ยังนะให้เพียงเขาว่าเอาเข้าตีเข้าไปกระโน่นดากเก็บเฉยเลยเอาเข้าตีกระโน่นดากนี่บางคนขี่ว่าอะไรจะเป็นเดียนไหมนั่นหันดากดีแล้วใจให้นะครับทำอะไรเอาแน่เฮ้อเขาสนุ่งเขาหานั่งแบบหลดเอาเมื่อยกเอายังอารมณ์ค้างนะครับเนาะเอานักชกฝรั่งเศสนะอับเดลนูอาลิคาดะนะครับเอาหลังจากที่นักมวยไทยแพ้ไป3นะครับชนะ2เอาก็มาแลแสนชัยนะเอาก็น่าจะเสมอกัน 3-3 นะเอารายการนี้ก็มีองตวนปินโตนะครับนะแล้วก็ลีโอปินโตพี่น้องชกด้วยนะเอาก็ไม่รู้ว่าจะนับเป็นไทยหรือฝรั่งเศสนะครับเนาะองตวนปินโตชนะคะแนนนักชกชาวฝรั่งเศสแล้วก็ลีโอปินโตนะครับหรือวิกเตอร์ปินโตน้องชายชนะแตกนักชกชาวฝรั่งเศสเอากลับมาแลกผลการให้คะแนนของคู่นี้ตัวเอาภาพฉากก่อนดินั่นเห็นมั้ยมัดเขาสุยเขาค้างดังดังปิดเลยเฮ้ยเนี่ยเอาเนี่ยลูกกันในมาดิสกะโลกเนี่ยเอาเนี่ยโมโหนะพวกนะเฮ้ยนะปาติโทนะร้องวงเนี่ยเนี่ยใจให้แล้วนะโอ้ยเอานี่ก็คือภาพฉากนะครับเอาสำหรับผลการตัดสินการนาจะเป็นไปตามความคาดหมายนะครับเนาะแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมชนะคะแนนอับเดลนูอาลิคาดะนักชกจากฝรั่งเศสตัวเอาสำหรับวันนี้ก็ขอจบด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับเนาะสวัสดีครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ